คุณไอซ์รักชนกเปิดเผยนะคะบ,บอกว่าตอนนี้กําลังรอเอกสารจากกะกะตว่าถูกร้องในหัวข้อไหนแต่ไม่ว่าจะถูกร้องเรียนเรื่องอะไรพร้อมจะชี้แจงทุกข้อขณะที่คุณวันอยู่บํารุงนะครับอดีตสสเจ้าของพื้นที่จากพักเพื่อไทยก็มีการโพสต์ข้อความยืนยันว่าผมไม่ได้ร้องเรียนใครนะอย่ามากล่าวหากันพร้อมระบุข,ข้อความเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์นะครับบอกว่ามีผู้สมัครอีกสองคนติดป้ายหาเสียงเกินจํานวนที่กะกะตกําหนด ผมมีหลักฐานครบถ้วนอยู่ในมือซึ่งมีโทษอาญาทั้งจำทั้งปรับนะครับผมยังไม่ร้องเรียนกนกนตเลยและผมแพ้แต่ไม่พานครับ